อุ้ยคุณผู้ชมครับงานนี้ต้องบอกว่าแรงแรงจริงๆนะครับหมอพรทิพย์ไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนจะไปเข้าร้านอาหารของคนไทยแล้วก็ไปเจอพี่ผู้ชายซึ่งปรากฏว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาชอบหมอพรทิพย์เป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเขาทนกับพฤติกรรมการทำงานของหมอพรทิพย์ไม่ไหวเขาไล่ออกจากร้านอย่างรุนแรงครับลองไปดูสิครับเตยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงๆด้วยไปออกไป get the hell out of here you're corrupt go you get out of here you're not belong here we don't welcome you มันเป็นสอปะนี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้าเจอที่ไหนนะนี่ไงไป get out of here ไปไม่ต้องมาไปเลยครับไปเลยครับรู้เปล่าขนาดไหนไปนี่มันร้านนี่มันพนักงานครับไล่เขาออกให้หน่อยใช่มาเลยพี่เป็นในขับที่ดีได้เนาะจะไม่ต้องครับไม่เป็นไรค่ะเกล้าไม่ต้องเกล้าร้านคุณสิครับให้พูดโทรศัพท์ร้านผมนะครับกรุณาเชิญออกครับโอ้ยผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับผมว่าเขาคนเดียวไม่เกี่ยวครับนี่เรามาเที่ยวไม่ได้เกี่ยวนี่ผมไม่ได้เลยไม่ได้ผมรับไม่ได้คนนี้โอ้โหผมแยกแยะครับผมถึงไม่ว่าคนอื่นไงครับผมว่าเขาคนเดียวครับนะอันนี้คือผมว่าเขาคนเดียวผมพูดตรงๆผมไม่ได้ว่าคนอื่นเลยครับผมว่าเขาคนเดียวครับสิ่งที่เขาทำกับประเทศไทยครับผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ครับทำอะไรผมไม่อยากคุยครับเพราะคุณเขาไม่อยากคุยในโทรศัพท์คุณจะพูดอะไรโอ้ยผมเกลียดคุณสั่งแรงมากผมเกลียดคุณมากไม่เป็นไรครับไม่รับอยู่แล้วครับไปเลยครับออกไปเลยครับออกไปเลยครับไม่ครับออกไปเลยครับไม่ผมได้ว่าพวกคุณผมไม่รู้ว่าพวกคุณคือใครผมไม่เอาคนเดียวครับคนนี้ผมไม่เอาสวคนนี้ผมไม่เอาผมเป็นสวขยะมากผมไม่เอาขอเชิญออกจากไปเลยครับใช่ครับเชิญครับพวกพี่อยากนั่งต่อพวกคุณที่อยากนั่งผมไม่ว่าเลยครับคนคนนี้ผมไม่ว่าเลยครับไปที่ร้านพี่อะคะใช่ครับผมไม่เอาครับใช่ครับขอบคุณครับเนี่ยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปมันดุเดือดแม้ว่าคนที่เข้ามาจะพยายามเข้ามาทำความเข้าใจพยายามพูดคุยอะไรต่างๆนานากับพี่ผู้ชายท่านนี้แล้วก็ตามนะครับแต่มันไม่ไหวจริงๆนะคือหมายถึงอารมณ์แกมันชัดเจนมากๆไงคุณผู้ชมครับแต่ในขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ไปตรวจสอบนะครับว่าพี่ร้านเขาอยู่ไหนอะไรยังไงจะทัวร์ลงหรือจะคนไปสนับสนุนก็สุดแท้แต่นะฮะมีคนไปตรวจสอบ Facebook ของคุณมลิกานะมลิกาจิรพันธ์วานิชนะฮะสสลพบุรีเขตสามพระภูมิใจไทยนะฮะพบว่าเมื่อวันศุกร์นะคือลงรูปในขณะที่ไปเที่ยวที่กรุงเรกยาวิกประเทศไอซ์แลนด์ครับและสวมเสื้อหนาวสีเขียวสะท้อนแสงคล้ายกับคนที่ปรากฏในคลิปที่หมอพรทิพย์โดนไล่นั่นแหละครับแล้วก็คุณมาริกายังบรรยายด้วยนะครับว่าโบสถ์และประติมากรรมเรือไวกิ้งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ใครมาต้องถ่ายรูปด้วยทริปไอซ์แลนด์ลำแสงเหนือเที่ยวกับหมอพรทิพย์เห็นไหมเขาโพสต์เองคนก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือเปล่าเนี่ยฮะเขาโพสต์แบบนี้น่าจะอยู่ที่ประเทศเอ้ยไอซ์แลนด์หรือเปล่าไอซ์แลนด์ถ้าออกเสียงผิดก่อนขออภัยเนี่ยเหมือนคนที่ไปด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวกับหมอพรทิพย์ไงนะโอ้โหนะพี่แกชัดเจนมากๆเกิดมายังไม่ค่อยเห็นร้านอาหารไหนนะครับที่มีจุดยืนชัดเจนถึงเพียงนี้ครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590 บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจ
จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1 นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแล้วครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละ
ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันน่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอ่ะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ